นี้เรามีเทคนิคการเพิ่มความเข้มข้นของคาราเมลโรบัสต้าหรือว่ากาแฟโรบัสต้านะครับโดยจะใช้ผงกาแฟเพิ่มความเข้มข้นทำยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยสำหรับผงกาแฟแบบนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเลยนะครับหรือจะเป็นห้างสรรพสินค้า Big C Lotus Seven ก็มีขายนะครับราคาซองเล็กแบบนี้นะครับก็29บาทเท่านั้นนะครับในปริมาณ45กรัมนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยอันดับแรกนะครับเราก็เตรียมน้ำร้อนก่อนได้เลยนะครับ100 ml ต่อไปนะครับเราก็ใส่ผงนมเต็ง1มิลกี้นะครับ2ช้อนโต๊ะตักให้พอดีช้อนแบบนี้เลยนะครับตามด้วยผงกาแฟตามลงไปเดี๋ยวจะลองใช้ผงกาแฟของเขาช่องนะครับใส่ไปเลย2ช้อนชานะครับความเข้มก็แล้วแต่ความชื่นชอบนะครับอาจจะให้เข้มน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยแล้วเราก็ใส่คาราเมลโรบัสต้านะครับ20 ml ครับความหวานก็สามารถเพิ่มได้ตามชื่นชอบเลยนะครับพ่อค้าแม่ค้าอาจจะใช้เครื่องช่วยคนนะครับหรือจะเป็นเครื่องตีฟองนมก็ได้นะครับเพื่อความเนียนของน้ำที่เราชงด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็ตักน้ำแข็งนะครับให้เต็มแก้วเลยวันนี้เราจะใช้แก้ว18ออนนะครับสูตรนี้สามารถใช้ได้กับแก้ว16ออนด้วยนะครับแล้วก็เทใส่แก้วได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็จะเพิ่มนมคาร์เนชั่นสักนิดนึงนะครับเพื่อความกลมกล่อมนะครับใส่สัก3วนแบบนี้นะครับหรือว่าจะประมาณสัก20 ml ครับแล้วเราก็ใส่คาราเมลโรบัสต้านะครับสักนิดนึงนะครับเพื่อความหอมนะครับเสร็จแล้วพ่อค้าแม่ค้านะครับอาจจะใส่ฟองนมสักนิดนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยผงกาแฟโรยนิดหน่อยนะครับเพื่อความหอมนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเลยครับกับกาแฟนมสดสูตรเข้มข้นนะครับด้วยคาราเมลโรบัสต้านะครับแก้วนี้ก็สามารถขายได้ถึง 25-30 บาทเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกสูตรหนึ่งละกันนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเราจะลองใช้ผงกาแฟของเนสกาแฟนะครับโดยเราจะแยกส่วนประกอบออกมาเป็นแบบ2 tone กันนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็เตรียมน้ำร้อนเลย60 ml ตามด้วยผงกาแฟของเนสกาแฟนะครับหรือจะเป็นแบรนด์อื่นก็ได้นะครับ2ช้อนชาเช่นเคยนะครับความเข้มก็ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยคาราเมลโรบัสต้านะครับ30 ml ชอบหวานก็เพิ่มได้นะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเทใส่แก้วได้เลยก็ยังเป็นแก้ว18ออนซ์เช่นเคยนะครับแล้วก็ตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยแล้วก็จะได้กาแฟครึ่งแก้วแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่นมสดนะครับจะเป็นนมพาสเจอร์ไรส์หรือว่านมเต็ง1มิลกี้ก็ได้นะครับใส่ไปเลยนะครับ90 ml ก็จะเต็มแก้วพอดีแบบนี้เลยครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูกาแฟนมสด2 tone นะครับน่าทานมากๆเลยได้ทั้งความเข้มข้นของกาแฟแล้วก็ความกลมกล่อมของนมสดด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับกับเทคนิคการเพิ่มความเข้มข้นของกาแฟโดยยังมีความหอมจากคาราเมลโรบัสต้าของเต็งหนึ่งด้วยนะครับยังไงพ่อค้าแม่ค้าก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับพ่อค้าแม่ค้านะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ